สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะเราจะมาดูในเรื่องของทําอย่างไรนะคะเราถึงจะสามารถเข้าไปในรายวิชาของเราได้นะคะโดยนะคะให้นักศึกษาสังเกตที่ทางด้านซ้ายนะคะจะมีหัวข้อของจะมีหัวข้อก็คือ My Menu นะคะเสร็จแล้วทีนี้นะคะให้นักศึกษาสังเกตนะคะจะมีโฟลเดอร์สีเหลืองๆนะคะเขียนว่า My Courses นะคะซึ่งด้านหน้านะคะจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะคะให้นักศึกษากดที่เครื่องหมายบวกเลยค่ะนักศึกษาจะเห็นเป็นบูลเลตสีเขียวๆลงมานะคะจำนวนบูลเลตสีเขียวๆนะคะจะขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาเนี่ยลงทะเบียนไว้กี่วิชานะคะซึ่งถ้านักศึกษาอยากจะเข้าไปในวิชาไหนนะคะก็สามารถนะคะคลิกเข้าไปได้เลยนะคะในชื่อวิชานั้นๆ นะคะและอีกที่นึงนะคะที่นักศึกษาสามารถเข้าไปในรายวิชาของตัวเองนะคะก็คือเลื่อนลงมาด้านล่างอีกนิดนึงค่ะจะมีคำว่ารายวิชาของฉันนะคะจะเห็นเป็นสมุดตั้งสมุดนะคะแล้วก็มีปากกาอยู่นะคะนักศึกษาสามารถคลิกเข้าไปในนี้ได้เหมือนกันนะคะพอคลิกเข้าไปแล้วนะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่าจะมีชื่อวิชาของนักศึกษานะคะนักศึกษาก็คลิกเข้าไปได้เลยนะคะคลิกเข้าไปที่ชื่อวิชาเหมือนกันนะคะพอคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะสามารถเข้ามาในวิชาที่อยู่ใน e-learning ของนักศึกษาได้นะคะเห็นไหมคะการเข้ามาในรายวิชานะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะขอให้นักศึกษามีความสุขกับการเรียน e-learning นะคะ happy e-learning ค่ะ